รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Miu X 1.9 DDI Blue Power สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนครบธงชาติแบบนี้ได้เวลาของรายการดร. สมิธเช่นเคยนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องโรคตาแดงนะครับกับน้องนิ่มนั่นเองนะครับแม่วันนี้เข้าสู่วันพฤหัสแล้วล่ะครับเป็นไงบ้างครับข้อมูลอัดแน่นขนาดนี้แน่นมากค่ะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจไม่ตกหล่นเลยค่ะแต่ว่าเยี่ยมเลยจะลองนำไปปฏิบัติดูก็แล้วกันแต่ก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคตาแดงอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เราขอรวบรวมคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับไปถามคุณหมอจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับไปชมพร้อมกันเลยครับคือโดยปกติอะค่ะโรคตาแดงเนี่ยไม่ได้เป็นข้อจำกัดของการแต่งหน้าหรือเสริมสวยเพียงแต่ว่าตอนที่เป็นโรคตาแดงเยื่อบุตามันจะอักเสบระคายเคืองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแต่งหน้าอาจจะมีการระคายเคืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นงดไว้ก่อนน่าจะดีกว่าการประคบเย็นต้องประคบเย็นนะคะก็จะช่วยลดการอักเสบที่มีในดวงตาได้ค่ะก็เป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่งที่เป็น supportive treatment ค่ะถ้าเป็นการอักเสบมันน้อยๆค่ะประคบเย็นแล้วก็พักสายตายังไงก็หายใน7วันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆไม่ใช้ยาก็ได้ถ้าไม่อักเสบมากนักค่ะก็เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับจากคุณหมอจากสู่แพทย์ของเรานั่นเองครับเป็นไงครับแล้วหนิมมีคำถามอะไรหรือเปล่าครับมีค่ะถ้าสมมติว่าเรากำลังเป็นโรคตาแดงอยู่เราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าตาแดงเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อนะครับจากไวรัสแล้วก็อาจจะเป็นแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ด้วยดังนั้นการติดต่อเนี่ยมันง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเราต้องมีวิธีการดูแลตัวเองให้อาการตาแดงของเราไม่ลุกลามจนกระทั่งเกิดผลข้างเคียงที่มันร้ายแรงขึ้นมาได้นะครับข้อแรกเลยนะครับอย่างน้อยๆ นะครับแนะนำให้หยุดงานหรือว่าหยุดเรียนประมาณ1สัปดาห์ครับเนื่องจากว่าเป็นโรคที่แพร่ระบาดได้ง่ายมากๆนะครับข้อที่2นะครับเวลารู้สึกระคายเคืองมีน้ำตาหรือขี้ตาเนี่ยให้ใช้กระดาษหรือว่าสำลีที่สะอาดนะครับอาจจะชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำที่สะอาดเนี่ยเช็ดนะครับใช้มือขยี้ไม่ควรใช้มือขยี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าใช้ผ้าเช็ดหน้านะครับหรือว่าผ้าอื่นๆเนี่ยที่สัมผัสโดยตรงร่วมกับผู้อื่นเพราะว่าการติดต่อเนี่ยจะเกิดการแพร่กระจายได้อย่างเร็วมากยิ่งคนแต่งหน้าหรือใช้แปรงร่วมกันเนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างนึงนะครับบางท่านพอตาแดงแล้วเกิดอาการไอนะใช้ผ้ามาปิดตา อันนี้เราไม่ค่อยแนะนำนะครับทางที่ดีเนี่ยใช้แค่แว่นนะครับหรือว่าแว่นกันแดดเนี่ยสวมทับไว้เพื่อให้รู้สึกสบายตามากขึ้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและอย่าลืมข้อสำคัญมากๆล้างมือบ่อยๆนะครับเนื่องจากว่าสัมผัสโดยตรงก็เกิดการติดต่อกันได้นะครับขอให้รักษาความสะอาดเป็นพิเศษด้วยแล้วกันในช่วงนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากเลยค่ะจริงๆก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองที่ง่ายมากๆแต่ที่สำคัญเนี่ยเราดูแลตัวเองแล้วเราต้องรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วยใช่เลยเพราะเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายนะครับเราหายแล้วนะครับต้องไม่แพร่ไปสู่คนอื่นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงวนเวียนติดกันอยู่อย่างนั้นนะครับถึงได้เป็นโรคระบาดในหน้าฝนที่เราต้องระวังกันเป็นพิเศษนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อครับเช่นเคยครับทุกวันศุกร์มีเมนูสุขภาพทำง่ายๆมาฝากกันครับน้องหนิมยังอยู่กับเรานะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ